ไฮโซหนุ่มพันล้านแต่งแล้วคนบันเทิงแห่ยินดีเพียบสำหรับความรักครั้งใหม่ของปลาวาฬวรสิทธิ์ค่ะนักธุรกิจที่สร้างชื่อเสียงในวงการอสังหาริมทรัพย์และเจ้าของโรงแรมชื่อดังศรีพันวาภูเก็ตที่เจ้าตัวนั้นเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานสุดโรแมนติกกับจุนโกะสุทธิมาเจ้าของแกลเลอรี่โนวาคอนเทมพอรารีซึ่งงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสค่ะมีคนดังจากหลากหลายวงการเข้ามาร่วมแสดงความยินดีมากมายอาทิเช่นเอมี่มรกตที่มาพร้อมกับสามีคิดเป็นจรงคกูลเต้ภูริศพิรมภักดีซึ่งบรรยากาศภายในงานค่ะเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรักอันหวานชื่นและถึงแม้ว่าปลาวาฬและจุนโกะค่ะจะมีอายุห่างกันถึง8ปีแต่ทั้งคู่นั้นก็มีความชื่นชอบในการท่องเที่ยวทะเลเหมือนกันทำให้ทั้งคู่นั้นเข้ากันได้ดีมากๆเลยทีเดียวล่ะค่ะอย่างไรก็ตามค่ะต้องขอร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่มาณที่นี้ด้วยนะคะ